เดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายด้วยมาอัปเดตนะคะเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินกันนะคะก็เรียกได้ว่าใกล้จะครบ1ปีที่มีการเซ็นสัญญานะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินนะคะมีความคืบหน้านะคะทั้งในส่วนของแผนการส่งมอบที่ดินการเข้าไปตรวจสอบระบบรถไฟฟ้าแอร p o อร์ตเรลลิงรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยนะคะ วันพรุ่งนี้นะคะวันที่24ตุลาคมค่ะก็จะเป็นวันครบกําหนด1ปีนะคะที่มีการเซ็นสัญญานะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินซึ่งก็ถือว่าดําเนินการมาในช่วง1ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งก็ต้องยอมรับกันว่าส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการด้วยนะคะ โดยทางผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถและซ่อมบำรุงนะคะจากบริษัททางรถไฟแห่งชาติอิตาลีนะคะหรือ FS นะคะจะต้องเข้ามาตรวจสอบรถไฟฟ้า Airport r a i l Link ค่ะซึ่งตามสัญญาจะมีการรับมอบในวันที่24ตุลาคม2564ที่จะต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะและไม่สะดุดด้วยแต่ในช่วงที่ผ่านมานะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการของประเทศไทยที่จะให้ต่างชาติเดินทางเข้ามายังไม่เปิดกว้างนะคะจะต้องมีการขออนุญาตค่ะมีการกักตัวค่ะจะต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ จะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะคะตรวจสอบระบบด้วยภาพถ่ายวิดีโอและเอกสารผ่านระบบออนไลน์นะคะล่าสุดนะคะทางกระทรวงคมนาคมมีการประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถเดินทางเข้าไทยให้ได้ด้วยนะคะในส่วนของการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินล่าสุดนะคะประธานคณะทํางานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธราุภคนะคะยืนยันว่าจะมีการทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนมีนาคมและให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน,นะคะ่ะ ความก้าวหน้าล่าสุดนะคะการดําเนินโครงการนะคะในส่วนของการเวียนคืนที่ดินนะคะในช่วงของการรังวัดแบ่งแปลง,งรวม931แปลงมีการรื้ย้ายผู้บุกรุกไป208หลังจากทั้งหมด302หลังการยกเลิกสัญญาเช่าราชกะบังอุตภเป่าการรื้ย้ายแล้วเสร็จทั้งสิ้น53สัญญาส่วนดอนเมืองพญาไทนะคะมี51สัญญาและจะแล้วเสร็จภายในธันวาคม63มีการรื้ย้ายสารโภกอีก25หน่วยงานกว่า900จุดด้วยที่จะต้องรื้ย้ายและเริ่ม การแล้วบางหน่วยงานส่วนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์อยู่ในช่วงของการสำรวจและทําการออกแบบค่ะ